Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของงาน International Astronautical Congress ประจำปี2022นะครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสุเนินแล้วก็ปั๊บชยภัทรอาชีวะระงับโรคทำหน้าที่รายงานสดมาจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับให้คุณผู้ฟังทุกคนได้มาร่วมเข้าร่วมงานอวกาศที่เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีที่น่าตื่นเต้นมากๆครับบรรยากาศจะเป็นยังไงตื่นเต้นขนาดไหนมารับฟังกันไปพร้อมกันครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปั๊บชยภัทรอาชีวะระงับโรคครับตอนนี้เรา2คนอยู่ที่โรงแรมนะครับที่ตั้ง อยู่ในย่านมงปานาสนะครับเป็นบริเวณแห่งหนึ่งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับเรามาทำอะไรกันที่นี่ครับปั๊บมาเที่ยวหรือเปล่าโอ้จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่างานสนุกมากงานอวกาศงานนี้ถือว่าสนุกมากครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะก็คือเป็นวันหลังจากจบ ISC เลยก็คือมาดกันสดๆร้อนๆเลยก็สำหรับงานนี้ครับงาน ISC อย่างที่เราเล่ากันไปในตอนที่แล้วเนาะ International Astronautical Congress ก็เป็นงานด้านอวกาศที่จัดเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้เนี่ยก็เป็นการจัดที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นการจัดครั้งที่5ที่จัดในประเทศฝรั่งเศสรายละเอียดดีเทลอื่นๆที่จะพูดถึงงานเนี่ยไปฟังกันเองตอนที่แล้วนะตอนนี้เราจะไม่พูดซ้ำเพราะว่าเนื้อหาที่จะมาอัดกันในตอนนี้เนี่ยเยอะมากที่จะแน่นแล้วก็เยอะมากถูกต้องโอเคก็ตัดภาพจากตอนที่แล้วเนาะตอนที่เรากำลังแพ็คกระเป๋ากันอยู่ที่คอนโดพิเตอร์ณกรุงเทพมหานครตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมกรุงปารีสครับโอเคเริ่มต้นขึ้นเครื่องบินก็บินมาถึงเนาะเราก็มาที่โรงแรมกันพี่เติ้ลมาถึงก่อน1วันก็ถ้าใครจำได้ก็ตอนที่แล้วผมจองตั๋วผิด1วันพี่เติ้ลครับถ้างั้นผมต้องถามพี่วันแรกเป็นยังไงบ้างโอเคต้องเล่าเปิดไปถึงสถานที่ก่อนเนาะนะครับวันแรกที่เขาจัดเนี่ยคือวันที่18วันอาทิตย์ครับก็คือวันอาทิตย์ใช่การจัดเนี่ยนะฮะน่าสนใจอย่างนึงคือเขาเปิดงานวันอาทิตย์เลยเข้าใจว่าเป็นวันที่ทุกคนไม่ทำงานไม่มีงานทำไม่ใช่อะไรเอาจริงที่ผมจองตั๋วผิดเพราะแบบนี้ด้วยอ่ะผมเข้าใจว่างานมันเปิดวันจันทร์ใช่แต่กลายเป็นว่ามันเปิดวันอาทิตย์เนาะส่วนสถานที่จัดนะฮะเขาจัดบริเวณอาคาร7นะฮะหรือว่าฮอล์7ของ Paris Convention Center นะครับซึ่ง Paris Convention Center เนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับ Bytech หรือว่าศูนย์ประชุมสิริกิติ์ศูนย์ประชุมสิริกิติ์หรือว่าเหมือนกับImpact เมืองทองธานีบ้านเรานั่นเองนะฮะเขาก็จะมีหลายฮอเรียงกันอยู่นะครับโดยที่ฮอที่ใช้ในการจัดงาน IAC เนี่ยจะเป็นฮอที่7นะครับซึ่งฮอเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่ชั้นเดียวแบบถ้าเราจินตนาการภาพอะครับมันไม่ได้เป็นแค่ฮอชั้นเดียวเหมือนของศูนย์สิริกิติ์เวลาเราเรียกเป็นฮอ1ฮอ2เอ้ยแบบศูนย์สิริกิติ์มันเป็นอะไรวะฮอ A ฮอ B อะไรประมาณนี้แต่ว่าฮอของเขาเนี่ยครับมันคือตึกทั้งตึกเลยนะใช่แล้วตึกทั้งตึกเนี่ยมันจะมีหลายชั้นใช่เขาจะแบ่งอย่างนี้เลยนะครับว่าชั้น1เนี่ยเป็นชั้นที่ใช้สำหรับการ registration หรือว่าการลงทะเบียนโดยเฉพาะแล้วก็นอกจากการลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของห้องสื่อนะครับ ครับมีห้องที่เอาไว้ฝากกระเป๋าฝากเสื้อโค้ทอะไรต่างๆแล้วก็มีนิทรรศการเล็กๆจากทางซีเนสคาเนสที่เป็นผู้จัดใช่ครับอันนี้คือชั้น1นะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยนะฮะจะเป็นชั้นเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่เขาจัดเอ็กซิบิชันหรือว่านิทรรศการใช่ครับก็จะเป็นที่ที่ทั้งบริษัทต่างๆแล้วก็เอเจนซี่ต่างๆมาตั้งบูธกันถ้าใครมองไม่เห็นภาพอะครับอยากให้นึกภาพว่ามันเหมือนคอมมาร์ทเลยแต่เปลี่ยนด้านบนจาก JIB จาก Apple เป็น Lockheed Martin เป็น Northrop Grumman เป็น NASA ใช่ครับนี่คือชั้นที่2เนาะก็จะเป็นชั้นของนิทรรศการนะครับส่วนชั้นที่3นะฮะอันเนี้ยจะเป็นชั้นที่ประกอบไปด้วยห้องย่อยๆหลายๆห้องนะครับแล้วก็จะมีห้องใหญ่1ห้องเรียกว่าแพนารีเนาะครับเราจะเรียกว่าแพนารีนะฮะหลังจากนี้ซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ใช้ในพิธีเปิดนะครับแล้วก็ในวันถัดๆไปจากพิธีเปิดเนี่ยบริเวณห้องโดยรอบเนี่ยก็จะถูกจัดให้เป็นเซสชั่นของแต่ละทอล์กนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็ได้ไปฟังอยู่หลายเซสชั่นด้วยกันนะครับอันนี้คือชั้นที่3ส่วนชั้นที่4ชั้นที่4เนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นบริเวณที่คล้ายๆกับบริเวณรับประทานอาหารเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถูกใช้สำหรับการจัด press conference นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่า press conference เนี่ยเป็น press conference ที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ชั้นที่4เนี่ย
เขาจะจัดเป็นส่วนของดาดฟ้านะครับซึ่งมันเป็นตัวโครงสร้างของอาคารอยู่แล้วแหละที่ออกไปภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นสวนนะฮะเป็นสวนลอยฟ้าแล้วมองออกไปจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นหอไอเฟลชัดเจนมากๆเป็นการบ่งบอกพิสูจน์ชัดเจนแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ปารีสนะครับเราเป็นชั้นที่เหมือนจะดูไม่มีอะไรนะแต่เป็นชั้นที่มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเดินไปเนี่ยครับเราจะได้ยินคนกำลังซื้อขายดาวเทียมกันอยู่ถูกต้องคือเซอร์เรียลมากครับคือเป็นบรรยากาศของคนที่ชอบด้านอวกาศมาพูดคุยกันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าประเด็นนี้นะครับโอเคทีนี้ก็จำนวนคนจำนวนคนร่วมงานเนี่ยเท่าที่เขาประเมินกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4,000 5,000 ซึ่งเยอะนะเอาจริงๆจำนวนคน 4,000 5,000 คนแล้วลองคิดดูนะฮะว่าไอ้ 4,000 5,000 คนเนี้ยมาจากทุกมุมโลกมาจากหน่วยงานอวกาศมาจากบริษัทเอกชนมาจากหน่วยงานรัฐบาลเป็นตัวแทนของรัฐบ้างเป็นตัวแทนนักข่าวบ้างนะครับตัวเราเองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไปในฐานะนักข่าวเนี่ยก็นับว่าเป็น2ใน 4,000 5,000 คนเนี้ยนะฮะก็พูดถึงในประเทศไทยพูดถึงในประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้นี้เราแอบนั่งนับกันอยู่ว่าสรุปในประเทศไทยมีคนไปกี่คนเนาะรวมๆนะที่เรารู้จักเนี่ยครับเกือบ30คนได้กำลังคิดว่าน่าจะเยอะกว่านั้นครับซึ่งเยอะมากเลยนะคนไทยไป30คนและทีนี้ลองนึกภาพดูว่าประเทศที่เขาเป็น space faring nation หรือว่าประเทศที่เขามีประสบการณ์ด้านอวกาศแล้วอ่ะเขาจะไปกันเยอะแค่ไหนครับนะครับอ่ะใครไปบ้างอันนี้ตอบก่อนว่าใครไปบ้างนะครับอันดับแรกก็คือพวกเราเนาะพวกเราคือไปในฐานะ journalist หรือว่านักข่าวนะครับเป็นmedia partner เลยเป็น media partner เลยโมมากก็คือเรามีชื่อสกรีนอยู่บนป้ายของเขาด้วยป้ายนะครับเวลาที่คนถามนะว่าเอ้ยอยู่2คนมาจากไหนนะฮะเราก็จะชี้ขึ้นไปที่ป้ายด้านบนที่ห้อยอยู่แล้วก็บอกโอ้นี่ไงมาจาก Space TH เป็น media partner โลโก้อยู่ข้างบนที่โมมากโอเคนอกจากเรามีใครอีกครับก็เขาจะแบ่งเทียร์ของคนที่เข้าไปร่วมงานเนาะโอเคก็คือมีผู้จัดอันนี้คือต้องมีอยู่แล้วผู้จัดซึ่งผู้จัดก็คือในปีนี้เนี่ยเจ้าภาพของเขาเนี่ยก็จะเป็นคานเนสนะฮะหรือว่า CNES เนี่ยก็จะเป็นสารภาพว่าผมเข้าใจว่ามันอ่านว่า CNES มาตลอดเลยเพิ่งมารู้ในงานนี้นี่แหละว่ามันอ่านว่าคานเนสอันนี้น่าสนใจนะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะก็จะเป็นผู้จัดเนาะคานเนสแล้วก็ทาง European Space Agency นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะฮะนอกจากผู้จัดแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูแลบูธเป็นคนตั้งบูธเป็นคนตั้งบูธเป็นคนที่มาจัดแสดงเป็นเดลิเกตเอ็กซิบิเตอร์ทีนี้ก็จะมีเดลิเกตเดลิเกตก็คือผู้เข้าร่วมงานปกติทั่วไปที่ซื้อบัตรเข้ามานะครับซึ่งคนพวกนี้ถามว่าเป็นใครนะฮะก็มีตั้งแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับอวกาศแล้วก็คนที่ทำอีกหลายอย่างมากมายเลยคือมันหลากหลายมากใช่ครับซึ่งเดลิเกตเนี่ยเขาก็จะแบ่งไปอีกหลายประเภทเนาะมีประเภทที่น่าสนใจมากก็คือยังโปรเฟชชั่นอลกับสตูเดนต์ครับสองอันนี้แตกต่างกันนะฮะสตูเดนต์เนี่ยก็คือเป็นนักเรียนเนาะนักเรียนนักศึกษากำลังศึกษาอยู่กำลังเรียนอยู่ส่วนยังโปรเฟชชั่นอลหลายคนสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรนะยังโปรเฟชชั่นอลเนี่ยคืองานอวกาศเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันไปเนาะว่ามันฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ฟังดูเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจยากดูต้องมีประสบการณ์ดูต้องเป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐดูต้องมีประสบการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลย แต่คำว่า young professional เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นกลุ่มคนนะฮะอายุประมาณไม่เกิน30อะ30ต้นๆ นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ early career ปะจะบอกว่าเป็น early career ก็ได้แต่ว่าเรามองว่าคนที่อายุประมาณเนี้ยเขามีประสบการณ์เยอะมากอ่ะเอาจริงๆอย่างแบบอย่างพี่ก๊อฟอย่างเงี้ยฮะดร.วาเรศอย่างเงี้ยที่ก็เป็นคนที่ไปด้วยก็เป็นคนที่เราไปด้วยกันเนาะจัดอยู่ว่าในเป็นกลุ่ม young professional เหมือนกันนะแม้ว่าอายุจะ30นิดๆแล้ว เขาก็จะที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเพราะเขาต้องการที่จะทำให้ภาพของงานอวกาศเนี่ยมันออกมาไม่ดูน่ากลัวไม่ดูเป็นงานที่แบบมีแต่คนแก่ๆใส่สูทคิดเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าการที่มันมีตั๋วสำหรับยังโปรเฟชชั่นอลที่ตั๋วมันก็จะถูกกว่าด้วยเนาะแล้วก็มันก็จะมีมีตอัพหลายๆอย่างที่จำกัดเฉพาะยังโปรเฟชชั่นอลครับผมรู้สึกว่าอย่างที่พี่เติ้ลบอกเลยมันเป็นการทำให้วงการอวกาศเนี่ยมันดูน่ากลัวน้อยลงและขณะเดียวกันมันเหมือนเป็นการสนับสนุนให้มันเกิด
เรียกว่าเทรนด์ใหม่ๆในวงการอวกาศเพราะว่าพวกเนี้ยก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างไฟแดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่แล้วก็ค่อนข้างไฟแดงมากคิดอะไรใหม่ๆอยู่เสมออย่างเช่นพี่กอล์ฟของเราเนี่ยเป็นคนที่ทำกีตาร์เนาะก็คือทำอาหารอวกาศที่เพิ่งได้รับรางวัลจาก NASA Deep Space Food Challenge ใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนเนาะคนที่อยู่ในงานนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะลงลึกไปได้มากกว่านี้มากเลยเนาะว่าเป็นใครบ้างไงบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าลงลึกไปในรายละเอียดระหว่างที่เราคุยกันแล้วกันครับทีนี้ก็หลังจากที่เกริ่นกันมาสักพักแล้วพี่เติ้ลขับย้อนกลับมาประเด็นเดิมวันเปิดเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันวันเปิดเนี่ยก็คือพอเข้าไปเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเครื่องที่แลนด์ลงที่ปารีสชาร์ลเดอกาลเนี่ยใช่ครับเลทนิดหน่อยนะครับคือไม่ได้เลทหรอกแต่ว่าเรียกว่าตรงเวลาเลยแล้วกันนะที่ลงเครื่องที่ปารีสเนี่ยประมาณ8โมงแล้วงานเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มประมาณ8โมงกว่าๆ9โมงนั่นแหละนะแต่กระเป๋ามันช้าปะกระเป๋ามันช้าแต่ก็ไม่ได้ช้ามากแล้วก็พี่นั่ง Uber ดังนั้นมันจะไม่ได้เสียเวลากับอะไรมากนะพี่เข้าไปเนี่ยคือพิธีเปิดผ่านไปประมาณครึ่งพิธีนะแต่ซึ่งก็ไม่แย่มากนะฮะตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยฮะก็จะเป็นการพูดเนาะการพูดแนะนำงานอะไรต่างๆนะครับแต่ทีเนี้ยพี่เปิดทั่วไปถูกต้องทีเนี้ยพี่เข้าไปทันบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะฮะที่เข้ามาในพิธีเปิดงานก็คือคุณเอลิซาเบธบอนนะครับเอลิซาเบธบอนนะฮะใครที่ตามข่าวต่างประเทศเนี่ยก็จะคุ้นชื่อนะฮะว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนะครับงานนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมังกรองไม่ได้มานะฮะเป็นคุณเอลิซาเบธบอนมาแทนแต่ก็แค่นี้ก็เรียกได้ว่าเล่นใหญ่มากใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอลิซาเบธบอนเนี่ยไม่ได้มาเปิดงานเฉยๆธรรมดาทั่วไปนะแต่เขามีการประกาศที่พอเขาประกาศแบบนี้คนฝรั่งเศสปรบมือกันกราวเลยในงานรู้ไหมเขาประกาศว่าอะไรอันนี้ปั๊บไม่รู้ปั๊บไม่ได้อยู่ในงานไม่รู้ครับเขาประกาศว่าเขาจะเพิ่มงบทำงานอวกาศให้คนประเทศฝรั่งเศสโอ้ คือไม่ได้มาเปิดงานแบบตัดริบบิ้นแล้วแบบจบอะไรนะแต่ว่ามาประกาศเลยว่ามาเอาใจอ่ะเรียกได้ว่ามาเอาใจคนทำงานด้านอวกาศว่าเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลจะเพิ่มงบที่ใช้สำหรับทำงานด้านอวกาศเพื่อเป็นการสนับสนุนใช่ครับนี่คือพิธีเปิดเนาะทีนี้เจ้าภาพของงานนี้เนาะก็คือคานิสนะฮะหน่วยงานสำรวจอวกาศประเทศฝรั่งเศสกับแม่งานที่เป็นคนที่ดูแลภาพรวมใหญ่ของงานอีกทีนึงก็คือIAF นะฮะหรือว่า International Astronautical Federation ครับก็คือสหพันธ์อวกาศสากลนั่นเองนะจริงๆ Astronautical เนี่ยจะบอกว่าก็เป็นการสำรวจอวกาศหรือว่าการบินอวกาศการบินอวกาศนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าแปลจริงๆมันไม่ได้มีคำแปลไทยที่เป็นอย่างเป็นทางการครับก็จะขอพูดประมาณนี้ละกันว่าเป็นสหพันธ์หรือว่าสมาพันธ์ด้านอวกาศการบินอวกาศสากลอะไรก็ว่าไปนะครับก็จะเป็นบรรดาประธานนะฮะมาร่วมพิธีเปิดนะฮะร่วมพูดนะครับทีนี้เขาก็จะมีการเอาบุคคลสำคัญเนี่ยครับมาร่วมในพิธีเปิดนะฮะซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผู้อำนวยการของหน่วยงานอวกาศต่างๆของสถาบันต่างๆเนี่ยตั้งแต่ NASA ESA JAXA CANES นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือ CNSA ไม่มาปะCNSA ไม่มานะฮะแต่ว่าจะเป็นทาง Chinese Academy of Science มาแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นทีมเดียวกับที่ทำยานอวกาศหลายๆลำโดยเฉพาะยานเทียนเวินนะฮะที่ไปลงจอดบนอวกาศได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับครับนอกจากนี้ก็จะเป็นหน่วยงานอื่นๆภายใต้หน่วยงานอวกาศพวกนี้แหละนะครับที่สำคัญก็คือมีนักบินอวกาศมาหลายคนนะฮะสังเกตจากในงานก็คือที่เห็นเด่นชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณคนนี้ต้องมาแน่ๆไม่มาไม่ได้ก็เป็นคนฝรั่งเศสอยู่แล้วถูกต้องเพราะเป็นเขาเป็นคนฝรั่งเศสแล้วเขาก็ดังมากๆแล้วเชื่อว่าทุกคนรู้จักคนคนนี้ก็คือคุณโทมัสเปสเก้นะครับโทมัสเปสเก้เนี่ยคือนักบินอวกาศคนเดียวกับที่มีภาพในการเป่าแซกโซโฟนเพลงชาติฝรั่งเศสในพิธีปิดโอลิมปิกครับนะครับอันนี้เนี่ยคนไทยคุ้นบนสถานีโอกาสนานาชาติคุ้นชินกันดีบนสถานีโอกาสนานาชาติด้วยอันนี้ทุกคนคุ้นชินกันดีนะครับก็ปรากฏในพิธีเปิดด้วยครับแล้วก็พอบอกว่าเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานอวกาศเนี่ยครับคุณคนหนึ่งที่ชื่อดังมากๆแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือบิลเนลสันบิลเนลสันคือผู้อำนวยการ NASA คนปัจจุบันนะครับแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นเซเนเตอร์นะหรือว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐนะฮะจากรัฐฟลอริดาแล้วก็เป็นนักบินอวกาศด้วยแล้วก็เป็นนักบินอวกาศในภารกิจกระสวยอวกาศด้วยนะครับก็เดินทางมาร่วมงานนี้นะครับแล้วก็มานั่ง
มานั่งเหมือนกับพวกเราทั่วไปนี่แหละนั่งบนเก้าอี้ นั่งบนเก้าอี้ที่อยู่หน้างานนะ คืองานเนี้ยจะบอกว่ายังไงเดียจะบอกว่ามันมีทั้งความแบบ space for all แล้วก็ความฝรั่งเศสอยู่อะก็คือทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีแบบมันจะไม่มีเก้าอี้แบบเก้าอี้ท่านประธานอะไม่บอกว่าไม่มีโซฟาไม่มีโซฟาใช่โอเคถ้าเป็นประเทศไทยนี่คือประธานต้องนั่งโซฟาเนาะถ้าแบบผู้อำนวยการมาเนี่ยคือคุณต้องไปนั่งแบบโอ้โหเหนือกว่าชาวบ้านเลยแต่นี่คือที่นี่คือประเทศฝรั่งเศสครับทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนนั่งเก้าอี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็คือไม่ได้มีบอดี้การ์ดไม่ได้มีอะไรเลยนะทุกคนไว้ใจกันทุกคน trust กันหมดเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่ก็รับหน้าที่เป็นนักข่าวที่ขยันขันแข็งวิ่งถ่ายรูปทั่วงานนะครับก็คือถือบัตรเพลสเข้าได้ทุกที่ใช่ก็คนพบว่าตัวเองเนี่ยก็จะวิ่งตัดไปวิ่งผ่านนักบินอวกาศวิ่งผ่านผู้อำนวยการ NASA นะฮะก็ทุกคนก็ไม่ได้อะไรทุกคนก็แบบแฮปปี้ดีนะมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือบรรยากาศของงานอวกาศที่ทุกคนมันมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วต่างคนต่างมาทำหน้าที่ของตัวเองคุณเป็นนักวิ่งอวกาศคุณก็ทำหน้าที่ของตัวเองคุณเป็นเดลิเกตคุณก็ทำหน้าที่ของตัวเองคุณเป็นพิธีกรเป็นมอดเรเตอร์คุณก็ทำหน้าที่ของตัวเองเราเป็นจาร์นัลลิสต์เราก็ทำหน้าที่ของตัวเองทุกคนจะไม่มีใครมาตั้งคำถามกันเท่าไหร่ว่าเอ้ยคุณเป็นใครมาทำอะไรทำไมมายืนตรงหน้าเวทีตรงนี้ไม่นะฮะคือพี่ตอนที่ผู้อำนวยการ NASA บิลเนลสันพูดอยู่เนี่ยพี่ก็ไปนั่งตรงด้านหน้าสุดเลยนั่งพื้นด้วยแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายนะครับก็คือหลังจากพิธีเปิดนะฮะมันจะมีพาเนลตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นพาเนลที่สำคัญมากๆก็คือ Head of Agency ซึ่งก็คือตามชื่อเลยนะฮะเจ้าพาเนล Head of Agency เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมเอาผู้อำนวยการของหน่วยงานอวกาศต่างๆนะฮะมาพูดในประเด็นว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีนโยบายยังไงนะก็คือให้มาขายหน่วยงานของตัวเองนั่นแหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันหายากโอกาสแบบนี้ที่จะให้เอาทุกคนเนี่ยมาเรียกว่ายังไงเอาทุกคนมารวมกันซึ่งเป็นพาเนลที่จริงๆเราก็เคยพูดถึงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยเนาะว่าโหมันเป็นพาเนลที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆอ่ะเพราะมันเป็นภาพที่อย่างที่พี่ต้นบอกเลยว่าเราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆซึ่งพาเนลนี้มีใครขึ้นบ้างนะฮะก็จะมีตั้งแต่คุณบิลเนลสันเนาะจาก NASA นะครับแล้วก็คุณโจเซฟอัชบัชเชอร์จาก European Space Agency ESA นั่นเองนะครับแล้วก็มีคุณลิซ่าแคมเปลนะครับจาก Canadian Space Agency CSA AC ครับทีนี้มาฝั่งเอเชียกันบ้างฝั่งเอเชียของเราเนี่ยก็จะมีคุณฮิโรชิโตะยามากาวะนะฮะเป็นจากญี่ปุ่นถูกต้องจากญี่ปุ่นชื่อชัดมากชัดมากแล้วก็คุณเชอรินะครับโสมนัสจากISRO นะฮะก็คือหน่วยงานสำรวจอวกาศของอินเดียนะครับก็เรียกได้ว่าตัวท็อปครบอยู่รวมกันทั้งเวทีท็อปมากเป็นคนที่เราพูดชื่อกันบ่อยๆในข่าวถ้าใครที่ติดตาม Space TH เนี่ยก็จะได้ยินชื่อของบุคคลเหล่านี้เป็นประจำนะฮะโดยเฉพาะชื่อของคุณโจเซฟอัชบัชเชอร์จากข่าวด้านความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนกับยูเครนถูกต้องและที่สำคัญก็คืองานนี้ไม่มีรัสเซียไม่มีเลยลักษณะไหนไม่มีผู้เข้าร่วมที่เป็นมาจากรัสเซียที่มาจากรัสเซียไม่มีคนพิเศษเป็นรัสเซียไม่มีการตั้งบูธจากรัสเซียคืออย่างจีนเนี่ยมันก็ยังมีมาบ้างเนาะแบบคนที่ทำเทียนเบิ้ลคนที่ทำเทียนกงทำฉางเอ๋ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่รัสเซียเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยเข้าใจว่าวีซ่าไม่ผ่านเข้าใจว่าไม่คือเข้าใจว่าคงไม่ได้แบนอะไรหรอกคือเขาอาจจะมีการบอยคอตกันในระดับ Head of Agency อ่ะแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มี Legal Paperwork ออกมาว่าห้ามรัสเซียเข้านะใช่แต่โดยกลไกแล้วเนี่ยน่าจะเข้าไม่ได้เพราะวีซ่าไม่น่าจะใช่คือเหมือนถ้าเข้าใจไม่ผิดก่อนหน้านี้มันก็มีรัสเซียส่งเปเปอร์เข้ามาป่ะครับแต่ว่าเหมือนน่าจะถอนไปเพราะว่าวีซ่าไม่ผ่านนี่แหละถูกต้องครับจะบอกว่าน่าเศร้าก็น่าเศร้าเนาะเพราะว่าคือก็ไม่ใช่ว่ารัสเซียทุกคนจะต้องเห็นด้วยกับทิศทางหรือว่าท่าทีของดิมิตรีโรโกซินหรือว่าวลาดิเมียร์ปูตินเองก็ตามนะฮะทำให้เสียโอกาสในการเข้างานนี้ไปนะฮะแต่มันก็เป็นตัวที่ตอกย้ำเนาะว่าอวกาศกับการเมืองเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันจริงๆแบบผูกติดกันอย่างแยกกันไม่ได้อะใช่ใช่ใช่ครับอันนี้คือบรรยากาศพิธีเปิดบรรยากาศตอนเปิดงานนะครับใช่พอเปิดงานเสร็จเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาเหล่านี้เนี่ยนะฮะพวกเขาเหล่านี้ก็คือพวกอำนวยการเนี่ยพวกไฮเลเวลทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปเดินชมบูธกันแล้วก็
นักข่าวก็จะตามกันไปเต็มเลยนะฮะ คนก็จะแบบเฮ้ยอยากไปดูอยากไปเห็นวิลเนลสันอยากไปเห็นโทมัสเปสเก้อยากไปเห็นโจเซฟฮัชเบอร์เชอร์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็วุ่นวายก็วุ่นวายครับเพราะว่าแต่มันไม่ได้วุ่นวายว่าแบบโวกเวกโวยวายอะไรกันนะมันวุ่นวายตรงที่อุ๊ยทุกคนแบบก็เดินกันวุ่นวายทั่วชั้นที่เป็นเอ็กซิบิชันกันมันก็น่าจะตื่นเต้นเนาะเพราะแบบมันก็เป็นวันแรกด้วยแล้วแบบพวกรายการก็มาด้วยก็คนก็น่าจะกลูกันระดับหนึ่งใช่ครับเขาก็เดินไปชมบูธหลายบูธเหมือนกันนะคือเดินเหมือนกันกับเราๆเลยเนี่ยคืองาน IAC มันเป็นอย่างนี้ฮะนึกภาพเวลาแบบงานวันวิทยาศาสตร์อะแล้วแบบนายกประยุทธ์ไปเปิดงานอะเขาก็จะกั้นไม่ให้แบบว่าเดินร่วมกับแบบคนทั่วไปอย่างเราๆเนาะครับแต่อันเนี้ยก็คือเราอาจจะเดินอยู่บูธของ NASA แล้วหันไปอ้าวนี่มันผอ. NASA นี่นะครับหรือว่าเราจะเดินอยู่บูธ ESA แล้วหันไปอ้าวนี่มันผอ. ESA นี่นะผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยอะครับแล้วแบบมันดูมีความหมายมากที่งานเนี้ยจริงๆมันเป็นงานที่เรียกได้ว่าใหญ่แบบยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วก็ใหญ่สิ4ชั้นเต็มๆแล้วก็มันมีมูลค่าภายในมหาศาลมากที่ซ่อนอยู่คือเฮ้ยถูกต้องใช่แบบแต่ละบริษัทแต่ละเอเจนซี่ที่เข้ามาการเข้ามางานนี้มันคือแบบข้ออ้างในการ entire space economy หรือว่ารวม space ธุรกิจทั้งหมดนะฮะแต่ขนาดเดียวกันนะครับมันเป็นการจัดงานที่ไม่ได้พิธีรีตองใช่ผมรู้สึกว่าแบบมันมีความน่าสนใจในแง่มุมนี้อยู่นะมันทำให้เห็นวัฒนธรรมของการทำงานระดับนึงด้วยเหมือนกันครับทีนี้ผมมี2เรื่องอยากถามพี่เติ้ลจากการที่แบบพี่เติ้ลเดินตามแบบพวกเฮด of the head ไปตามบูธต่างๆเนาะอย่างแรกวิลเนลสันตัวจริงเป็นไงครับวิลเนลสันตัวจริงเนี่ยแบบใน Twitter ก็จะดูเงียบๆเนาะไม่ค่อยอะไรเยอะพี่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ในช่วงที่เป็น press conference ของ head of state ซึ่งก็จัดขึ้นในวันแรกเลยหลังจากที่มี panel head of state นะฮะเขาก็จะเชิญนักข่าวขึ้นไปตอนนั้นมีนักข่าวประมาณ10กว่าคนนะฮะในวันแรกซึ่งเอาจริงก็คือไม่เยอะมากเนาะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเจฟฟ์ฟรอสต์นะฮะซึ่งคุณเจฟฟ์ฟรอสต์เนี่ยก็เป็นบรรณาธิการของสื่ออวกาศที่ชื่อว่า Space News นะฮะซึ่งก็ดังมากแล้วก็เป็นแหล่งข่าวสำคัญสำหรับ Space TS ของเรานะครับ บรรยากาศตลกมากเลยก็คือพี่กำลังหา reference นะโดยการเข้าไปที่ Space News นะฮะกำลังนั่งพิมพ์งานอยู่พิมพ์อยู่หันไปอ้าวเจ้าของเว็บเขามานั่งอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ต้องรู้สึกยังไงอันนี้ก็ตลกดีนะครับ ก็จะมีหลายคนเนาะเป็นสื่อที่เรารู้จักกันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น space.com นะหรือว่าถ้าเป็นสื่อกระแสหลักๆเลยเนี่ยก็มีตั้งแต่สื่อที่เป็นแบบเป็นนิวส์เอเจนซี่อ่ะคือฟีดข่าวให้เจ้าอื่นอีกทีนึงเช่น AFP หรือว่า AP อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็จะมีสื่อที่เป็นสื่อแบบสื่อแต่ละประเทศอ่ะเช่นแบบ BBC แต่เป็น BBC ของประเทศอื่นอะไรเงี้ยฮะคล้ายๆกับ BBC ไทยแต่เป็น BBC ประเทศอื่นแล้วก็มีแบบ Nikkei ด้วยนะNikkei ใช่ญี่ปุ่นก็เข้ามาแจกนิตยสารในงานอยู่ถูกต้องแล้วก็จะมีนิตยสารเจ้าต่างๆเนาะมาทีนี้ตอบคำถามป๊อปว่าคุณบิลเนลสันเป็นยังไงบ้างตัวจริงเป็นไงเหมือนใน Twitter ไหมดุมากดุแบบดุเป็นผู้ใหญ่ดุอะคืออธิบายยังไงดีอะมีความขรึมใช่ก็สไตล์เซเนเตอร์อะคนจะเป็นสวได้นี่ก็คือต้องลุกเขาต้องได้เนาะต้องแบบมีพลังเวลาเขาพูดเขาจะมี power มากๆนะครับก็มีคนถามเหมือนกันเรื่องอาร์ตมิส1ว่าเมื่อไหร่จะได้ปล่อยสักทีหนึ่งนะ คือถามกวนมากว่าเมื่อไหร่จะได้ปล่อยนะฮะคุณบิลเนลสันก็ตอบย้ำเหมือนกับเมสเซจก่อนหน้านี้นะฮะที่เขาเคยพูดออกมาก็คือเขาจะทดสอบตัวอาร์ตมิส1เนี่ยให้แม่นยำให้แน่ใจที่สุดนะฮะก่อนที่จะเอามนุษย์ไปโดยสารบรรยานซึ่งเอาจริงก็คือเหมือนกับเมสเซจที่เขาบอกมาตลอดโดยเฉพาะในวันหลังจากที่มีการเลื่อนภารกิจอัลตามิส1เลยนะครับเขาย้ำคำเดิมย้ำคำเดิมเป๊ะๆเลยราวกับว่ามีบทเขียนไว้ซึ่งจริงๆก็คงเป็นบทเขียนเอาไว้นั่นแหละครับแต่ว่ามันก็เป็นการที่พิสูจน์อะเนาะว่าคนจะเป็นผอ. NASA ได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วมันไม่ใช่แค่คุณบริหารองค์กรได้แต่NASA เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ถูกจับตามองโดยคนทั้งโลกไม่ใช่แค่คนในสหรัฐด้วยนะแต่คนทั้งโลกดังนั้นการตอบคำถามการวางจุดยืนเนี่ยมันจะต้องแม่นมากๆอ่ะ
ส่วนคนอื่นๆนะอันนี้ขอตอบเพิ่มเติมนะว่าผู้อำนวยการคนอื่นๆเป็นยังไงครับเหมือนกันเหมือนกันคุณโจเซฟอัชบาเชอร์ของทาง ESA หรือว่า European Space Agency เนี่ยคนนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคนนี้จะชอบโดนยิงคำถามเรื่องรัสเซียเพราะเขาเป็นคนที่ออกมาประกาศข่าวสำคัญสำคัญหลายๆข่าวโดยเฉพาะการตัดความสัมพันธ์ด้านอวกาศกับรัสเซียแน่นอนว่าในโครงการ ExoMars นะครับมีนักข่าวถามถึงโครงการ ExoMars เหมือนกันครับซึ่งถามอย่างตรงไปตรงมาเลยว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนนะคือเขาใช้คำนี้เลยว่าhow painful it is มันก็น่าเสียดายจริงๆเนาะแบบโหแผนไปดาวอังคารที่แบบล่มไปเพราะว่าปัญหาแบบความขัดแย้งแบบเนี้ยใช่ครับคุณโจเซฟอัชเบอร์เชอร์ก็ตอบนะครับว่า yes มัน painful ครับนะครับก็ตอบอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกับเป็นการคุยกันนะฮะซึ่งในตอน press conference เนี่ยก็มีคำถามหลายคำถามนะฮะครับคำถามนึงที่พี่อยากที่จะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือคำถามเรื่องอนาคตของสถานีอวกาศนานาชาติมีนักข่าวยกมือถามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียดูเหมือนจะมีท่าทีที่คาดเดาได้ยากต่อสถานีอวกาศนานาชาตินะฮะคือเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วแหละว่ารัสเซียเนี่ยประกาศถอนตัวเองในปี2024ครับแต่สถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมีการขยายระยะเวลาออกไปนะครับไกลกว่าจุดที่รัสเซียเขายังอยู่ครับคำถามก็คือในอนาคตมันจะต้องมีการดีออร์บิทหรือว่าการเอาสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยลงจากวงโคจรครับซึ่งประเด็นก็คือตอนนี้ทั้งทาง NASA และทาง ESA และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆเนี่ยมียานอวกาศที่ทรงพลังมากพอที่จะดีออร์บิทสถานีอวกาศนานาชาติได้หรือเปล่าตอนนี้ NASA แล้วก็ ESA เนี่ยก็จะมีเป็นยาน Cygnus เนาะแล้วก็มียาน Dragon ซึ่ง Dragon เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำอะไรแบบนี้มากสักเท่าไหร่ใช้คำว่ามากสักเท่าไหร่เพราะว่าถามว่าทำได้ไหมมันทำได้แต่ว่าตัวเชื้อเพลิงที่ยาน Dragon บรรทุกขึ้นไปเนี่ยมันน้อยกว่ายาน Cygnus เนาะของ Northrop Grumman ครับแล้วก็ยาน ATV นะครับAutomatic Transfer Vehicle นะของยุโรปนะของ ESA เนี่ยนักข่าวคนนี้ก็ถามว่าเอ้ยมันมีพลังมากพอหรือเปล่าที่จะสามารถดีออร์บิทสถานีอวกาศนานาชาติได้นะครับซึ่งคำถามนี้เนี่ยถูกนำไมค์ไปตอบโดยคุณบิลเนลสันเลยโอ้เขาบอกว่าเขาเชื่อว่ารัสเซียจะช่วยหาโซลูชันเขาใช้เขาตอบอย่างมีนัยยะทางการเมืองมากนะ คือไม่ได้เป็นการยืนยันไม่ได้เป็นตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no แต่เขาจะตอบประมาณว่าเรายังมีความหวังว่ารัสเซียจะยังคงร่วมมือและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ก่อไว้เขาจะตอบประมาณนี้ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นการตอบคำถามที่มันการเมืองการเมืองอ่ะเออแล้วมันสนุกอืมใช่ซึ่งจริงๆแบบผมว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเวลาตอนเราพูดถึงเซสชั่นต่อๆไปเนี่ยผมว่าเรื่องการเมืองเนี่ยสำคัญมากตั้งแต่พิธีเปิดถึงพิธีปิดเลยใช่แล้วแบบมันเข้มข้นมากๆใช่ครับทีนี้เนี่ยพอจบตัว Press Conference ตัวนี้เนี่ยอันนี้ก็แทบจะปล่อยฟรีแล้วนะครับเขาจะพาไปชม Exhibition ต่างๆนะก็จะเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นโดยผู้จัดต่างๆเนาะก็มีหลากหลายเจ้ามีหลากหลายหน่วยงานเลยที่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อจากนี้ถูกต้องทีนี้ฮะคำถามที่2จากคำถามแรกเนาะเรื่องบิลเนลสันเป็นยังไงโทมัสเปสเก้เป็นยังไงผมแบบเห็นพีเตอร์ส่งภาพมาในแชทแบบเขากอดอยู่กับนักบินจากญี่ปุ่นด้วยใช่ครับ ครับคือพี่มีโอกาสได้เจอคุณโทมัสเปสเก้เนี่ย2ช่วงด้วยกันครับต้องบอกว่า3แต่ว่าถ้าไม่นับพิธีเปิดเนี่ยก็คือ2นะครับตอนพิธีเปิดเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากก็เห็นเขานั่งอยู่ก็ไม่ได้ไปรบกวนอะไรนะแต่ว่าตอนที่เจออีกรอบนึงเนี่ยก็คือพี่กำลังถ่ายอยู่ที่บูธของ JAXA นะฮะหรือว่าหน่วยงานอวกาศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นช่วงเดียวกับที่แก๊งผู้จัดเนี่ยแก๊งเจ้าภาพเนี่ยเขาเดินมาเยี่ยมชมพอดีนะครับทางผู้อำนวยการของ JAXA เนี่ยซึ่งก็ประจำอยู่ที่บูธนะฮะครับก็มาต้อนรับ มาประจำอยู่ที่บูธ เป็นพนักงานบาร์เหมือนเป็นพนักงานบูธใช่ก็มาต้อนรับครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพี่มองไม่เห็นว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยมีนักบินอวกาศอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยก็คือคุณอากิฮิโตะโฮชิเดะนะครับคุณอากิฮิโตะโฮชิเดะเนี่ยก็เป็นนักบินอวกาศของญี่ปุ่นนะที่เดินทางไปในภารกิจครูวันของ SpaceX นะครับ
ถ้าใครที่จำได้ก็คือเป็นภารกิจเดียวกับที่มีการเอาต้นราชพฤกษ์ของไทยเนี่ยขึ้นไปอยู่บนตัวสถานีนะฮะแล้วก็คุณอากิฮิโตะโฮชิเดะเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่ารับผิดชอบต่อโครงการนี้เนาะรับผิดชอบต่องานของพี่เบ้งปริทัศน์เทียนทองแล้วก็อาจารย์ชินนำชัยชีววิวัฒนะครับในการนำเอาตัวเมล็ดราชพฤกษ์เนี่ยนะซึ่งเป็นโครงการที่ lead โดยทางสวทช.แล้วก็จิสด้าเนี่ยนะครับขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติเนาะคุณอากิโตะโฮชิเดะเนี่ยก็อยู่บนบูธพอดีนะครับแล้วพอผู้อำนวยการของแจ็กซ่ากล่าวรายงานเสร็จเนี่ยนะครับคุณโทมัสเพสเก้ก็หันออกมานะครับแบบว่าอ้าวนี่อากิฮิโตะโฮชิเดะก็เป็นเพื่อนกันคือเขาบินในไฟล์เดียวกันแล้วก็ไปทำภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติในเที่ยวบินเดียวกันนะครับวิ่งเข้ามาสวมกอดกันนะครับตามสไตล์เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่น่ารักเนาะเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็มันเห็นมันไม่ได้ไกลตัวคือมันไม่ได้ไกลตัวเพราะว่าอะไรเพราะเราก็อยู่ตรงนั้นนะเราก็กำลังแบบดูบูธอยู่แล้วก็เห็นนักบินอวกาศมาแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเลยอะไรอย่างงี้นะครับ ก็เป็นหนึ่งในภาพที่พี่เห็นนะใครที่อยากเห็นภาพนี้ก็ไปดูใน SpaceTS ได้พี่เขียนรีวิวเอาไว้นะครับทีนี้รอบที่3ที่พี่ได้เจอคุณโทมัสเปสเก้ก็คือตอนที่เขาชมงานกันเสร็จแล้วนะครับพวกพิธีอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะมีการเลี้ยงข้าวพวกบุคคลสำคัญเนาะทีนี้พี่ก็เจอคุณโทมัสเฟสเก้ตอนที่เขากำลังเดินออกจากเดินออกจากโซนนิทรรศการกำลังที่จะขึ้นไปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับก็เลยคุยกับเขาเดินมากับเลขาของเขาเนาะเลขาหรือผู้ช่วยของเขานะครับครับพี่ก็ให้เกียรติเนาะก็เกรงใจนะด้วยการไปคุยกับเลขาของเขาก่อนว่าเอ้ยผมขอถ่ายภาพกับมิสเตอร์เพสเก้ได้ไหมนะฮะคุณเลขาก็บอกว่าได้สิอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเพสเก้ก็หันมานะครับแล้วก็บอกโอเคมาเลยมาถ่ายรูปด้วยกันครับนั่นก็ก็เลยได้ถ่ายรูปกับคุณโทมัสเพสเก้นะครับแล้วก็ได้คุยกันเล็กๆน้อยๆนะครับว่าสิ่งที่คุณโทมัสเพสเก้ทำเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆให้กับเยาวชนนะฮะในประเทศของเราเนี่ยที่เป็นประเทศเล็กๆได้มากจริงๆนะครับก็ได้มีโอกาสแนะนำตัวเองว่าโอเคเราเป็นสื่ออวกาศจากประเทศไทยเนาะชื่อ Space TH นะครับทุกคนก็เวลาที่เราพูดแบบนี้ทุกคนก็จะตื่นเต้นแล้วก็พูดไปในทำนองเดียวกันว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆเนี่ยก็ยังมีสื่ออวกาศด้วยน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับคุณอุ๊ยจริงๆจะบอกว่าเก็บไว้เซอร์ไพรส์ก็ไม่ทันแหละนะครับจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้ตอนถัดไปเนี่ยเราจะมีพูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ก็ตื่นเต้นกับการที่บอกว่าเรามาจาก Space TH นะก็คือคุณบิวนายตำนานของการสื่อสารวิทยาศาสตร์เลยใช่แล้วนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคุณบิวนายบิวนาย The Science Guy บิวนาย The Science Guy ครับคุณบิวนายเขาก็ยังบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยSpace Agency ยังไม่มีเลยแต่ว่ามี Space Media แล้วดีจังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดอะไรแบบนี้ครับก็นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของบรรยากาศวันแรกในแค่วันแรกแค่พาร์ทแรกแค่ส่วนของแบบช่วงติ่งตอนเปิดงานนี่เรายังไม่ได้พูดเลยนะว่าบริษัทหรือว่าหน่วยงานหรือเอเจนซี่ที่มาจัดบูธเนี่ยมีใครบ้างแล้วเขาเอาอะไรมาโชว์บ้างแล้วบรรยากาศหลังวันหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะวันสุดท้ายที่มีการประชุมเพื่อที่จะเลือกเจ้าภาพที่จะจัดงาน IAC ในปี2025เป็นยังไงมีความดุเดือดอย่างไรบ้างโหคือแบบตอนนั้นผมกับพีเตอร์อยู่ในห้องขนลุกเลยดุเดือดมากเรียกได้ว่ารอติดตามกันต่อไปนั่นเองใช่ครับก็เดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าส่วนของ exhibition เนี่ยที่เราบอกว่ามีทั้งจากฝั่งเอเจนซี่ทั้งจากฝั่ง corporate แล้วก็ space group อีกหลายกลุ่มมากมายมาจัดบูธแสดงผลงานของกันมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็บรรยากาศภายในงานที่เราบอกว่ามีการขายดาวเทียมขายจรวดกันเออะมากมายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มันมีการ present paper แบบไหนอันไหนที่น่าสนใจบ้างและที่ปิดมันเป็นยังไงและคนไทยมีใครบ้างอันนี้สำคัญถ้าไม่พูดถึงเดี๋ยวจะงอนกันจะต้องมาเลี้ยงวายกันอีกหลายแก้วครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับฟังกันยาวๆกับซีรีส์นี้เลยเรื่อง IAC ถูกต้องครับก็คือมาเที่ยวฝรั่งเศสเอาให้คุ้มใช่เอาให้คุ้มเนี่ยตอนนี้คุ้มแล้วครับผมปั๊บเชพัฒน์อาชีวรังคโรครับและผมเต้นนัทธนนท์ดวงสมเด็จครับเจอกันตอนหน้าครับกับเรื่อง IAC สวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH